หลังจากที่ชาวบ้านหลายครอบครัวในอำเภอพิมายครับออกมาเล่นน้ำคลายร้อนกันที่ลำน้ำจักราชซึ่งล่าสุดปริมาณน้ำภายในลำน้ำเนี่ยลดลงต่อเนื่องจนสามารถเดินไปกลางน้ำได้สบายๆนะคุณผู้ชม,ชมแต่ที่เห็นดำผุดดำว่าอยู่คือไหนๆนนนนหก็ไปเล่นน้ำแล้วนะครับก็ใช้โอกาสชักชวนเพื่อนออกมางมหาหอยแครงน้ำจืดแล้วก็หอยขม,หหยมที่อยู่ในลำน้ำจักราชไปบริโภคกันด้วยนะครับ คือนักข่าวบอกว่าในพื้นที่เนี่ยชาวบ้านบางคนบอกว่างมไปงมมาต่อคนนะครับได้กันไม่ต่ํากว่า3าถึงสกิโลกรัมใส่กระมังใส่ถังแบบนี้กลับบ้านกันเลยนะครับแล้วก็นําไปประกอบอาหารรับประทานก็อย่างเช่นเมนูท้องถิ่นที่หลายๆคนเขาชื่นชอบนะครับหอยแครงลวกจิ้มหรือว่าผัดหอยแครงแบบนี้ แต่ถ้าได้ปริมาณมากหน่อยก็จะนำไปขายครับสร้างไรายได้เสริมก็ขายในราคากิโลกร,รัมละ30-50บาททําททำให้มีไรายได้เฉลี่ยวันหนึ่งก็ประมาณ100-300บาทถือว่าได้ลงเล่นน้ำคลายร้อนแล้วก็มีไรายได้เสริมเพิ่มอีกทางหนึ่งด้วยครับ